สวัสดีครับผมพี่เฟนเทล Lazada ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube พี่เฟนเทล Lazada นะครับช่องที่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์บน Lazada เป็นหลักนะครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีมากนะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่บริษัท CJ Dropshipping นะครับซึ่งบริษัท CJ Dropshipping เนี่ยนะครับมาเปิดที่ประเทศไทยได้ประมาณ3 เดือนนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับคุณกิตนะครับคุณกิตเป็นฝ่ายการตลาดประจำ CJ Dropshipping นะครับประจำประเทศไทยนะครับตอนนี้นะครับผมก็เลยมีคำถามนิดนึงนะครับว่าคุณกิตนะครับตอนนี้เนี่ย CJ Dropshipping เนี่ยมาเปิดในเมืองไทยได้ประมาณ3 เดือนนะครับการให้บริการหลักๆของ CJ Dropshipping คืออะไรบ้างครับการให้บริการหลักๆของ CJ Dropshipping นะครับก็คือทางบริษัทเราเนี่ยจะนำสินค้าจากผู้ผลิตในจีนเนี่ยเอามาขายในเว็บไซต์ CJ Dropshipping เป็นหลักครับผมซึ่งสินค้าก็คือเป็นสินค้าจากโรงงานจากประเทศจีนเลยใช่ถูกต้องไหมครับแล้วก็ทาง CJ Dropshipping เนี่ยทำการสต็อกสินค้าให้ใช่ถูกต้องไหมครับตอนนี้เนี่ยคลังสินค้าที่สต็อกนะครับมีอยู่ที่ไหนบ้างครับคลังสินค้าตอนนี้ของทาง CJ นะครับจะมีอยู่ที่สหรัฐอเมริกา2 แห่งครับแล้วก็ที่จีน2 แห่งแล้วก็มีอยู่ที่ไทยด้วยอีก1 แห่งสหรัฐ2 แห่งจีน2 แห่งแล้วก็ที่ไทย1 แห่งตอนนี้นะครับแสดงว่าถ้าบอกว่ามีที่สหรัฐด้วยแสดงว่าผู้ขายถ้าใครขายสินค้าต่างประเทศบน eBay สามารถนำสินค้าไปขายได้ด้วยไปขายบน eBay ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับใครที่ทำ eBay อยู่แล้วก็ไม่รู้จะขายอะไรหรือว่าขายมาสักระยะแล้วเนี่ยไม่อยากสต็อกของนะครับก็สามารถที่จะใช้บริการของ CJ Dropshipping ได้นะครับซึ่งมีสินค้าสต็อกให้อยู่แล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่นอกจากนั้นนะครับ Marketplace ของประเทศไทยสำหรับใครที่กำลังหาสินค้าหรือไม่อยากสต็อกสินค้านะครับอยากได้เริ่มเป็นการเริ่มสำหรับใครที่เพิ่งขายสินค้าบน Marketplace อย่าง Lazada เนี่ยเป็นหลักนะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มเนี่ยสามารถที่จะใช้บริการของ CJ Dropshipping ได้โดยมีขั้นตอนยังไงบ้างครับอันดับแรกนะครับถ้าคุณมีร้านค้าคุณอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ใน Lazada เองหรือว่า Shopee หรือ Shopify eBay Amazon เนี่ยคุณก็ทำการผูกบัญชีของคุณเนี่ยกับ CJ ก่อนครับคุณถึงจะนำสินค้าใน CJ เนี่ยไปขายครับผมก็คือเอาง่ายๆเลยว่าต้องสมัครสมาชิก CJ Dropshipping ก่อนนะครับมีค่าใช้จ่ายไหมครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับทางบริษัทเราเนี่ยคือเหมือนกับว่าคุณลูกค้าสามารถนำสินค้าไปขายได้เลยครับโดยที่คุณลูกค้าไม่ต้องสต็อกสินค้าครับอ๋ออย่างนี้เลยครับก็คือหมายความว่าสมัครนะครับเดี๋ยวลิงก์สมัครเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะให้นะครับที่ใต้โพสต์นี้นะครับคอมเมนต์นะครับก็สมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำการเชื่อมร้านค้าของเราเองนะครับบน Lazada นะครับบน eBay นะครับแล้วก็เลือกสินค้าไปลงขายได้นะครับโดยวิธีการเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะทำให้ดูเพราะวันนี้เนี่ยผมมาเรียนรู้กับทางคุณกิจเรียบร้อยแล้วนะครับว่าทำยังไงแล้วมีรายได้ยังไงนะครับง่ายมากนะครับตอนนี้คำถามต่อมานะครับเรื่องของการขนส่งครับผมนะครับ CJ Dropshipping นะครับขนส่งให้ผู้ใช้บริการทางไหนบ้างหลักๆของเราจะมีบริการขนส่งของตัวเองครับ Alpha ครับ Alpha ใช่ Alpha ถ้าในประเทศไทยก็จะมี Alpha ใช่ครับนะครับและอย่างบริการขนส่งหลักอื่นไม่ว่าจะเป็น Curry DHL ไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีไหมครับมีเหมือนกันครับคือทางบริษัทถ้าสมมติมีออเดอร์เข้ามาใช่ไหมครับทางเราก็จะไปจัดส่งให้ตามไปรษณีย์หรือว่าเคอรี่หรือว่าของ Lazada เองก็จะมีเล็กใช่ไหมครับใช่ครับก็คือสามารถทำได้ด้วยนะครับอยู่ที่ว่าเราหลักๆเนี่ยเราใช้ขนส่งของ Lazada เนี่ยใช้ขนส่งอะไรนี่ครับจะเป็นการดรอปชิปเป็นหลักนะครับก็คือสั่งของมานะครับมีออเดอร์มาสั่งของ CJ ไปดรอปให้นะครับอย่างนั้นนะครับใครที่ขายบน Lazada เนี่ยบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเนาะสะดวกมากนะครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยสินค้าจีนนะครับคือสินค้าที่เรานำมาขายถูกต้องไหมครับแต่ปกติเนี่ยเราต้องไปสั่งเป็นล็อตถึงจะได้ราคาถูกแต่วันนี้ CJ Dropshipping สต็อกสินค้าให้นะแค่เพียงนะครับเราเชื่อมร้านค้านะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะต้องลองเปิดร้านค้าใหม่หนึ่งนะแล้วก็ใช้วิธีการก็คือทำการเชื่อมนะครับกับร้านค้าของเรากับทาง CJ Dropshipping นะครับแล้วก็สั่งของได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเนาะก็ยังไงวันนี้นะครับขอบคุณคุณกิจบ้างนะครับที่อุตส่าห์เชิญผมมานะครับมาแนะนำแล้วก็มาเอาไปแนะนำบอกต่อเพื่อนๆได้นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมอาจจะขออนุญาตทาง CJ Dropshipping เนี่ยจัดเป็นมิทติ้งเล็กๆนะครับสำหรับใครที่สนใจการดรอปชิปแล้วก็มีทีมงานทาง CJ Dropshipping เนี่ยอาจจะเข้ามาให้ความรู้ให้คำตอบด้วยแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมจะจัดแล้วก็ผมจะเป็นคนแนะนำให้เองด้วยนะครับยังไงต้องมีของเรียนเชิญด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ลาไปแล้วนะครับคลิปต่อไปเนี่ยคลิปถัดไปเดี๋ยวจะเป็นการสอนการใช้งาน นะครับการเชื่อมร้านบน CJ Dropshipping นะครับสำหรับใครที่สนใจสัมมนาหรือว่าเป็นคลาสมีตติ้งแนะนำนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมจะจัดขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเชิญทางทีมงานมานะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับลาทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่เรากดลิงก์นะครับที่ผมส่งให้แล้วนะครับหรือจะเข้าจากหน้า CJ เลยก็ได้นะครับก็สมัครตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีการ create นะครับไอเขาของ CJ นะครับซึ่งไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าอาจจะงงนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าระบบของ CJ เนี่ยยังเป็นระบบที่ค่อนข้างใหม่นะครับแต่ว่าใช้งานได้แล้วนะครับอาจจะมีติดเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งจริงๆแก้ไขไม่ยากนะครับอันดับแรกนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็น username นะครับเขาบอกว่าให้พิมพ์ประมาณ 4-8 ตัวอักษรนะครับเป็นตัวอักษรนะครับอย่างผมก็พิมพ์ไปนะครับแต่พอพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเครื่องหมายถูกแสดงว่าusername เนี่ยยังไม่มีใครใช้นะครับแล้วก็เราสามารถใช้ได้นะครับสกายตรงนี้เนี่ยจะใส่เป็นเบอร์โทรก็ได้ใส่อะไรก็ได้นะครับผมอาจจะใส่เป็นแบบนี้นะครับ first name ก็ใส่ชื่อเราเลยนะครับ first name last name นะครับตรงนี้ผมขออนุญาตเบลอไว้นิดนึงนะครับแล้วก็เป็นต่อมาเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องใส่บวก66ก่อนนะจะอยู่ด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างๆหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีบวก66นะครับพิมพ์ก็เลยจะเป็นไทยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์เรานะครับนะครับแล้วก็อีเมลนะครับก็อีเมลเราเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นก็เป็นพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดในที่นี้เนี่ยถ้าเราจะตั้งนะครับจะคล้ายๆกับ Lazada คือจะมีตัวอักษรตัวเลขแล้วก็มีสัญลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลืมนะครับให้ทำการเซฟนะครับไว้บนGoogle Chrome ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไงจำได้เนี่ยก็ลองดูนะครับผมก็จะใส่นะครับ user password นะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ next นะครับพอ next ไปแล้วนะครับเขาจะบอกว่าให้ใส่ที่อยู่อีกทีนึงนะครับ your site link เนี่ยเดี๋ยวใส่ทีหลังได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ให้เราเลือกว่าปกติเนี่ยเราสนใจจะขายสินค้าหมวดไหนนะครับเราก็สามารถติ๊กได้หลายหมวดนะฮะอย่างผมก็จะเป็นนี่ครับติ๊กไปเลยนะครับปุ๊บโฮมการ์เด้นนะครับอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็ next นะครับnext เสร็จแล้วนะครับเขาก็ได้ใส่ว่านะครับเราขายบนที่ไหนดูบ้างนะครับผมก็จะใส่เป็นเท่าที่ผมมีเลยนะนะครับถ้าเป็นLazada นะครับหรือ Marketplace ไทยอื่นเนี่ยก็ใส่เป็น order นะครับอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าเป็นข้อมูลเฉยๆนะครับว่าสั่งปฏิตะวันเนี่ยส่งอยู่เท่าไหร่นะครับเลือกโฟกัสนะครับก็อันนี้เหมือนกันนะครับโฟกัสนี่คือเป็นหมวดนะครับหมวดสินค้าเนาะว่าเราโฟกัสหมวดไหนนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่อัพนะครับปุ๊บนะครับใส่อัพเสร็จแล้วนะครับเขาจะส่งรหัสนะครับไปที่อีเมลของเรานะครับให้เรากดไปดูที่อีเมลนะครับจริงๆตอนนี้เราเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Verify นะครับเดี๋ยวผมได้รหัสแล้วเดี๋ยวผมกลับมานะฮะหลังจากที่เราได้โค้ดนะครับโค้ด Verify แล้วเนี่ยเราก็มาใส่ที่ช่องนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้นะครับรอนานนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวระบบเนี่ยอาจจะส่งตัวโค้ดมาช้านะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้แล้วนะครับโดยกดที่ cjdropshipping.com ตรงนี้นะครับปั๊บนะครับซึ่งด้วยระบบเนี่ยเขาเชื่อมให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับโดยก็จะขึ้นนะครับชื่อของเรานะครับอยู่ที่หัวมุมนะครับหัวมุมตรงนี้นะครับหัวมุมตรงนี้นะครับนี่คือไอคอนของเราชื่อของเราซึ่งได้ทำการเชื่อมไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับแล้วจะมีติวเตอร์ให้เราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการลงทะเบียนคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยผมจะสอนการเชื่อมร้านค้านะครับระหว่าง CJ Dropshipping กับร้านค้าบน Lazada นะครับหรือจะเป็น eBay ก็แล้วแต่เนาะนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทน Lazada นะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟรนเทน Lazada ด้วยนะครับขอบคุณครับ